This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคทีหนูนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสปาล่านะครับทั้งคนและสัตว์นะครับติดได้หมดนะครับ uh huh. มันจะติดเชื้อจากการสัมผัดน้ําดินโคลนหรือฉี่ของสัตว์ที่เป็นพาหะ ทีนี้ฉี่ของสัตว์ที่เป็นปัญหาก็คือหนูครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยพบว่าเมื่อเชือ้อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันกจ็จะกระจายไปทุกอวัยวะในส่วนของสัตว์อื่นๆที่สามารถติดโรคฉี่หนูได้นอกจากพวกสัตว์ฟันแทะหรือหนูแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีพวกสุนัขและแมวนะครับ <c oughs> แล้วก็พวกสัตว์ที่มีอายุน้อยที่เมักจะเลี้ยงนอกบ้านนะครับ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคสัตว์เสียงระบาดหนักในฤดูฝนนะคะก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีก ช่วงเวลาหนึ่งที่เราก็ต้องระวังโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์อีกเหมือนกันนะคะเราจะคุยกับศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์คณะบดีคณะเทคนิคการสตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะทุกฤดูการจริงๆก็มีโรคเพราะว่าคุยกับอาจารย์ไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงที่แบบหน้าฝนที่ไรอ่ะก็ต้องคุยกันเป็นหลักเป็นการกันหน่อยนะว่าโรคที่มากับหน้าฝนโดยเฉพาะาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเราก็ใกล้ชิดเขาบางคนก็นเลี้ยงบางคน สัตว์บางอย่างก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงนะแต่ก็นํามาซึ่งโรคต่างๆได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยหน้าฝนแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องระมัดระวังโรคอะไรกันบ้างคะในช่วงนี้คะอาจารย์ครับสำหรับหน้าฝนนะครับก็โรคที่เรามักจะพบเป็นประจำก็คืออย่างพวกโรคชีหนูนะครับ,รบซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่คอมจิมก็มีระบาดท,ทุกหน้าเพียงแต่ว่าแล้วโรคชีหนเนี่ยจะมี สถิติของการเกิดโรคในช่วงน้ฤดูฝนนี่มากกว่าฤดูอื่นนะครับเพราะว่ามันมีการแพร่กระจายตัวของเชื้อได้ง่ายนะครับโรคฉี่หนูนี่เดี๋ยวที่อีก,อกอทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสปาล่านะครับส่วนใหญ่เรามักจะติดทั้งคนและสัตว์นะครับติดได้หมดนะครับมันจะติดเชื้อจากการสัมผัสน้ําดินโคลนหรือฉี่ของสัตว์ที่เป็นพาหะ ทีน like okay. ี้ฉี่ของสัตว์ที่เป็นปัญหาก็คือหนูครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยพบว่าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะกระจายไปทุกอวัยวะนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์อื่นๆที่สามารถติดโรคฉี่หนูได้นอกจากพวกสัตว์ฟันแทะหรือหนูแล้วเนี่ยก็มีพวกสุนัขและแมวนะครับแล้วก็พวกสัตว์ที่มีอายุน้อยที่เรามักจะเลี้ยงนอกบ้านนะครับทั้งนี้ก็เราก็ต้องระวังสัตว์เลี้ยงเรานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยสัตว หรือว่าสัตว์ออกไปได้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสัมผัสนะครับและอันนี้มันก็จะเป็นการนําโรคเข้ามาในบ้านนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้ก็สามารถติดต่อมาสู่คนได้อีกนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเห็นว่าเวลาที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยหรือฝนตกนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันมีน้ําท่วมขังขนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาหากินมันก็มีโอกาสที่เขาจะฉี่แล้วก็เขาก็มีเชื้อมันก็ปนเปื้อนอยู่เหมนการที่เราไม่ใส่รองเท้าหรือเวลาที่เดินลุยเพราะฉะนั้นที่สังเกตได้ว่าคนที่มักจะติด หรือสามารถจะติดมักจะไปลุยน้ํามานะครับอย่างเช่นพวกเกษตรกรทั้งหลายนะครับ <Yeah. S 1> เวลาที่อยู่ตามไร่ตานาแล้วก็เดินลุยน้าหรือพวกนี้ถ้าน้ําน้อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าน้ำไม่เยอะยังมีโอกาสน้อยกว่านะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเวลาที่น้ําท่วมามากๆเนี่ยเชื้อจะจะค่อนข้างกระจายตัวแต่ถ้าน้ําน้อยๆเนี่ยเชื้อมีโอกาสที่จะรวมตัวเวลาที่เราเดินหรือที่ไม่ได้ใส่รองเท้าหรือว่าเรามีแผลอย,อยู่ตามเท้าหรือตามบริเวณ ในส่วนส่วนล่างนะฮะเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะเชื้อจะเข้าสู่แผลได้เพราะนั้นปนเปื้อนง่ายมากคือเข้าทางแผลนะครับแล้วก็สัตว์ที่สามารถจะติดเชื้อพวกนี้ได้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ฟันแทะสัตว์เลี้ยงนะครับยังมีพวกโคกระบือสุก,กรพวกนี้ก็สามารถจะติดเชื้อพวกนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นสัตว์พวกนี้ถ้าเกิดรับรับปล่อยในยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีโอกาสมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้นะครับ อาจารย์แล้วอย่างถ้าเกิดว่าน้าท่วมขังอยู่ในอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแหมบ้านเราก็บางทีก็มีขยะบ้างมีอะไรบ้างมันมันสกปรกรนั่นแหละตรงเนี้ยเรามีพวกหนูท่ออยู่มีโอกาสเสี่ยงกับโรคฉี่หนูได้ไหมคะเออก็มีมีความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าในส่วนของหนูเนี่ยเราเราบอกได้ยากว่าเขาไปสัมผัสอะไรบ้างเพราะว่าบางทีพื้นที่การหาอาหารเขาค่อนข้างไกลนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเ,เคสต,ต่างๆที่เราพบเนี่ยมักจะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับ<ฆ>อย่างเช่นในแหล่งที่มีขยะมากๆที่มีหนูมนรวมตัวเยอะๆนะครับเวลาน้ําท่วมทีเนี่ยน้ำน้ำพวกนี้ที่ไปโดนขยะมาก็เท่ากับพาเชื้อออกมา<ฆ>พกเพราะเวลาที่เขาท่วมกองขยะนี่คือเขาก็เหมือนกับละลายเชื้อออกมามหาคนอื่นได้นะครับเปน็นวันที่เราไปเดินย่ําหรือสัมผัสพวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่า คือบอกค่อนข้างยากนะครับว่าตำแหน่งไหนที่มีการระบาดยุคนี้ตัวเว้นต้องตามสถานการณ์กับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่จะมีรายงานตลอดนะครับว่าตอนนี้เฝ้าระวังโรคจีนโนเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยง<ช>นะครับเพราะนั้นก็มีได้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับที่มีโอกาสทีนี้เราก็อยากจะให้ถ้าเกิดในส่วนของถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือมี ลูกเล็กหรืออะไรเด็กเล็กๆที่เขาไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรวนนั้นก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่จะต้องคอยดูแลให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสัตว์เลี้ยงเองทั้งคนเองก็มีโอกาสเท่าเทียมกันถ้าเกิดเราไปสัมผัสพ,พวกตอนช่วงน้ําท่วมเนี่ยถ้าน้ําท่วมใหม่ๆห,หรือไปน้ําท่วมที่ขังอยู่นานแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะถ้ามันไปท่วมถึง ทุกอย่างโดยเฉพาะกองขยะด้วยเนี่ย <ฮา S 2> อันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น <ฮา S 2> นะครับเพราะเวลาหนูเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยเขาหนีนะฮะเขาจะหนีหาไปตรงที่<ช>ที่เขาจะแห้งกว่าเพราะนการที่เขาหนีออกมาจากแหล่งของเขาก็เท่ากับเขาเริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาหาคนนะครับเพราะหนูจะต้องหาที่แห้งกว่าอาศัยอยู่เ <ฮา S 2> ขาจะไม่อาศัยอยู่ที่น้ําท่วมอยู่แล้วเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นการนําเชื้อจาก ที่เขาเคยอยู่เข้ามาหาคนมากขึ้นมหน่าไปอยู่บนฟ้าเพาดานก็มีใช่ฮะเพราะว่าเวลาที่เราที่น้ําท่วมจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าหนูมีการเคลื่อนย้ายค่อนข้างมาก <S <S นะครับเพราะฉนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่อยู่โดยรอบครับอืมอันนี้ก็คือเป็นโรคฉีนูที่เราก็ต้องหาทางเรามัดระวังนะคะโดยเฉพาะการไปลุยน้ําย่าย่าน้ําย่าดินโคลนก็ ถ้าไปย่ำม,มาแล้วก็อย่าลืมนะคะมาล้างเท้าอาบน้ําให้สะอาดนะคะ,คะ,คะจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ถ้าเกิดมีแผลอยู่ที่เท้านี่ค,ความเสี่ยง่อนข,ข้างที่จะเยอะนะคะอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับโรคชีหนูที่เกี่ยวกับหนูแล้วก็สัตว์ฟันแท้สุนัขและแมวก็<ช>เป็นได้ไปฉีดวัคซีน คือค <ง S 2> <ไ>วามจริงเนี่ยวัคซีนในสุนัขกับแมวมีอยู่แล้วนะครับในสุนัข <needing S 2> ที่มีวัคซีนที่มีป้องกันพวกโรคเลปโตสไปโรซียอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไปหาทางคุณหมอได้เลยทางส,สตัตวแพทย์นะครับถ้าจะป้องกันในสัตว์เลี้ยงนี่ทําได้เลยนะครับส่วนในคนเนี่ยไม่มีวัคซีนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าโรคชีเลปโตสไปราหรือเชื้อทําให้เกิดโรคชีหนเนี่ย มันมี variation ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายเชื้อที่ทําให้เกิดโรคนะครับในคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งว่า<ช>จะทํำยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากระบาดวพยาของของ,ของโรคนะครับที่โดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่า,าอาจจะอยู่ทางด้านนอกเมืองมากกว่านะครับแล้วก็การแพร่กระจตัวเนี่ยถ้าในช่วงฤดูฝนก็จะมีเคสมากขึ้น<ช>เคสเนี่คือเคสในคนนะครับ คนจะติดเชื้อพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีรายเงานถึงตายเยอะนะครับอัตราการตายขอยงเราก็ยังสูงอยู่นะครับ<ะ>ของโรคจีโนซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นโรคที่ถ้าเราเตือนหรือกระตุ้นบ่อยๆก็จะทให้คนนี่สามารถที่จะเอาตัวป้องกันตัวเองได้นะครับ<ะ>เพราะว่าคือถ้าเรามัวแต่กลัวโควิดนะฮะมันจะตายด้วยโรคอื่น <laughs> เพราะว่ามันมีเชื้ออีกเยอะแยะในประเทศไทยที่ยังทําให้เกิดอันตรายต่อต่อต่อคนนะครับ<ะ>แล้วก็สัตว์เลี้ยงอยู่เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจว่า โรคต่างๆนี้ยังไม่ได้หยุดนะครับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคฉีหนูโรคไข้เลือดออกนี้หรือโรคมาลาเรียก,ก็มีอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีการระบาดเพราะฉะนั้นก็เวลาที่มีโควิดแล้วเราอาจจะไปโฟกัสที่โควิดแต่โรคอื่นเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าทุกปีมันก็ระบาดนะอย่างช่วงฤดูฝนเนี่ยฉีน,นูมาแน่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหนูก็ยังอยู่นะครับจำนวนหนูไม่ได้ลดลงนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับยิ่ง ช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายหรือมีการคนมูฟไปไหนอะไรพวกนี้มันก็จะมีการเคลื่อนย้ายของสัตว์พวกนี้ตามไปด้วยเพราะว่าหนูจริงๆเขาจะเคลื่อนย้ายเพื่อหาแหล่งอาหารนะครับเพราะนั้นก็ตรงไหนที่มีอาหารเยอะอย่างเช่นตลาดตลาด,ลาดสดพวกนี้นะครับหรือเขตชุมชนในพื้นที่ชุมชนที่แออัดะพวกนี้ ก็จะพบได้เป็นประจำลยว่ามีหนูจานวนมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็เฝ้าระวังนะครับคองคอยเตือนกันนะครับตัวหนูนี่จะใหญ่กว่าแมวแล้วค่ะตัวอวบอ้วนมากนะฮะเคยดักหนูตอนอยู่ที่ทำงานแล้วก็ก็จะมีบริษัทมากําจัดหนูดักหนูเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เลียเลี้ยว่าพอได้ตัวหนึ่งตัวน้อยๆดักได้แต่ตัวน้อยๆนะคะตัวใหญ่ๆไม่ค่อยได้นะคะอาจารย์แล้วก็ พอเห็นแล้วก็สงสาร <c oughs> เห็นแววตาแล้วดูเหมือนดูกระตูนเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มีความสงสารนิดหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็ระวังด้วยนะคะอันนี้โรคแรกอยู่เลยนะไปโรคที่สองที่หน้าฝนที่ต้องระวังค่ะอาจารย์เอ่อในสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าฤดูฝนนี่จะเป็นช่วงฤดูที่มันเหมาะกับการเจริญหรือการขยายพันธุ์ของพวกพหาหะหลายชนิดนะครับ <c oughs> อันนึงก็คือยุงนะครับยุงนี่ก็จะเป็นเพาหะ ของโรคอย่างในสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นโรคพยาธินหัหวจใจนะครับซึ่งเราก็ยังพบระบาดอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับของประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นยุงที่นำพวกพยาธิตัวอ่อนเข้ามาสู่สัตว์เลี้ยงเรา,า,เาโรคนี้เป็นโรคที่ในสมัยก่อนเนี่ยมีอตัตราการระบาดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สัตว์ก็จะมีอาการเพศเหนื่อยหวัวใจโตนะครับอหอบเวลาเดินมากๆไอแห้งนะครับ เป็นลมเหนื่อยง่ายพวกนี้แล้วก็อาจจะเกิดพวกแอสเซสตีหรือท้องมานได้นะครับ<อ>ซึ่งโรคต่างของที่เกิดจากอาการต่างๆที่เกิดจากโรคพยาธิหัวใจเนี่ยตอนนี้มียาป้องกันพยาธิหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าเราอยู่ในเขตที่หรือเรามีความเสี่ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเรามีความเสี่ยงนะครับเขาสามารถจะกินยาพวกนี้ป้องกันได้นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีการใช้ยาอย่างกว้างขวางแล้วนะครับเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายนะครับตามร้านคลินิกสัตวแพทย์ทั่วไปนะครับซึ่งจะมีวิธีป้องกันได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าจะได้ไม่ต้องมานน่ากังวลว่าอาการต่างนี้เป็นอาการของโรคพยาธิหนวัชจันจหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยเวลาที่อาการเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย สุดท้ายสัตว์อาจจะตายได้นะครับเราอยากจะให้สัตว์เลี้ยงเราอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับ uh huh. คือยุงเนี่ยเราคงป้องกันยุงไม่ให้กัดสุนัขยากนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันยังไงเขาก็ต้องโดนกัดอยู่ดีไม่ว่าจะช่วงไหนอาจจะช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยจะเห็นได้ง่ายเพราะว่าคนใหญ่คนไทยเลี้ยงสุนัขเนี่ยมักจะไว้นอกบ้าน uh huh. นะครับ ถ้าดีหน่อยก็มีกลงมีมุ้งลวดมีอะไรให้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเลยก็อาจจะส่วนใหญ่คนไทยใช้สุนัขเฝ้าบ้านมากกว่าเ <c oughs> พราะนั้นก็มักจะเขาเดินมากกว่าที่อยู่ในกลงเ <c oughs> พราะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาต้องโดนยุงกัดอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยเมื่อโดนยุงกัดมันก็จะมีโรคอีกหลายชนิดที่นําโดยยุงนะครับอันหนึ่งที่นา่าที่อันตรายคือโรคพยาธิหัวใจนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราให้เขากินยาป้องกันโรคพยาธิหัวใจก็ไม่ต้องห่วงเรื่องยุงกัด นะครับแต่แต่อาการอื่นจะตามมาอย่างเช่นมีแผลตามจมูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพร,ราะว่าเรามันกัดแล้วมันคันมันก็เกานะครับเพราะนั้นก็รักษาแผลไปนะครับแต่เรื่องพยาธิก็จะลดลงไปได้ครับค่ะอันนี้ก็มีวิธีป้องกันไปกินยาได้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ไม่น่าห่วงแต่ว่าห่วงตรงที่ว่าอย่าพยายามอย่าให้โดนมันก็ป้องกันยากอะไรอย่างที่อาจารย์บอกนขนาดตัวเราเองบางทีเราไม่อยากโดนยุงกันบางทีมอ้าวโดนตอนไหนยังไม่รู้ตัวก็มีนะคะอันนี้ก็ เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์คือถ้าคนเลี้ยงเลียเ้ยงสุนัขก,กับแมวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาก็จะรู้แหละว่าต้องทําอะไร,รให้ให้ยายังไงมีอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่เราพูดเรงโรคพยาธิหนวยใจคือพยาธิตัวนี้เนี่ยมันติดมาสู่คนได้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการเหมือนในสุนัขยุงเอ,อยุงที่กัดสุนัขที่มีพยาธิหน่วยใจ แล้วมาะกัดคนเนี่ย oh เชื่อ <ho. S 2> พยาธิตัวนี้เข้ามาอยู่ในคนได้เจริญได้แต่ว่ามันไม่ได้เจริญสมบูรณ์แบบที่พบในสุนัขเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโคตัมธรรมชาตินะครับก็จะมีรายงานของคนที่พบพยาธิในหัวใจเนี่ยแต่เกิดสุดท้ายไปรู้ตอนที่เขาผ่า,าผ่าดูสาเหตุแล้วก็เจอแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการนาให้ให้เสียชีวิตเลยแล้วก็ตามแต่ว่ามีโอกาส คือเป็นอุบัติการ์โรคที่อาจจะเกิดร่วมกันถ้าเกิดคนละสัตว์อยู่ในสภาพล้อมเดียวกันแล้วก็สัตว์ติดพยาธิในวัตใจแล้วก็มียุงอยู่ยุงน้ำมากัดคนก็มีโอกาสที่จะติดมาสู่คนได้แต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโรคที่ทําให้เกิดที่ติดต่อมาสู่คนโดยตรงครับเป็นเป็นน่าจะเป็นอุบิเหตุหรือเป็นบังเอิญเป็นเหตุบังเอิญที่ที่เนื่องจากเราไปอยู่ในสอไปล้อมที่ มีครบเลยสุนัขก,ก็ติดพยาธิวัณจยุ่งก็มีแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นะนะครับมันก็เลยมีโอกาสติดแต่ว่าไม่มีแล้วไม่มีรายงานของการความรุนแรงม,มีอะไรนะครับค่ะแต่เตือนให้ทราบไว้ก่อนว่าคนคนก็อาจจะติดมาได้โดยที่อาจจะไม่พบอาการมากมายเหมือนในสุนัขครับโชคดีที่เราไม่ได้เป็นโฮสต์นะ,ะไม่งั้นเอาอีกแล้วเหรอนะคะอ่ะทีนี้ด้วยความหน้าฝน,นะคะ่ะเราก็จะต้องนึกถึงอีกโรคนึงนะคะเกี่ยวกับ ขนาดคนยังเป็นบ่อยๆเลยเป็นหวัดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยงมีไหมคะอาจารย์มีครับก็เราบัางจะพบได้เป็นปัจจัยเมคือโรคระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเราพบว่าในสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยถ้าถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดพวกพวกวัดพวกอะไรได้เงยนะครับเป็นไข้หวัดเป็นหลอดลมอักเสบอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นอาการเหมือนกับในคน,นมีอาการไอมีน้ำมูกมีอะไรพวกนี้นะครับคล้ายกัน ซึ่งอันนี้มันไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาการตามฤดูกาลมากกว่าก็ถ้าเป็นไข้หวัดมีไข้พวกนี้ก็ไปหาคุณหมอนะครับให,ให้จัดยาให้ฉีดยาช่วยนะครับก็รักษาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเชื้อปกติไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจะเป็นโรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเขาขนค่อนข้างหนาบา,บางตัวบางสายพันธ์นะฮะก็จะเป็นพวกขนยาวเนี่ยก็จะทําให้ความชื้นมันอยู่ เพราะในเวลาที่เขาไปลุยฝนมาเขาไม่มาเป่าขนไม่มีใครมาช่วยแบบนั้นกับเขานะครับเพราะนั้นเข้ามามันก็จะชื้นแล้วถึงเวลาก็นอนนอนทั้งชื้นๆบางทีมันก็มีโอกาสหรือกลางคืนเนี่ยฝนตกกลางคืนแล้วเขาก็นอนตากฝนนะครับคือเขาพยายามหลบแต่ว่าอาจจะไม่มีที่หลบมากเท่าไหร่แล้วก็อาจจะกรงกลึงไม่ได้มีที่ป้องกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะกลางคืนพออากาศเปลี่ยน หรือเวลาที่อุณหภูมิมันลดลงต่ำกว่าปกติเยอะๆเนะมีส่วนต่างเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เกิดโรคหวัดได้นะครับ uh huh. ซึ่งอันนี้ก็พบได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยมักจะแข็งแรงอาการพวกนี้จะพบน้อยจะพบในพวก สุนัขบางตัวที่มีขนณะของภูมิกันที่อาจจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ทําให้เกิดอาการพวนิตามมาได้เพราะตัวที่เคยเป็นอยู่แล้วมักจะเคยเป็นมันจะเป็นต่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาการต่อเนื่องมาจากโรคพยาธิหัวใจก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในส่วนของนอกจากหัวใจขยายใหญ่แล้วจะมาผลมีผลต่อปอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคต่อเนื่องกันได้นะครับแล้วก็เป็นโรคจากการติดเชื้อทั่วไปก็ได้นะคะ ก็อันนี้คือถ้าถ้าเกิดเขาเป็นหวัดหรือเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติเอ่อโดยการให้ยาในเบื้องต้นเนี่ยเรามียาอยู่ภารา,รายอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมคะคือความจริงเนี่ยเรื่องใช้ยาให้เจ้าของให้ยาเอางอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคิดว่าถ้าจริงๆแล้วเราควรจะพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยแล้วก็ให้ยาดีกว่าเพราะว่ายาคนนั้นหลายตัวทําให้สัตว์เกิดอาการแพ้นะครับ เพราะสัตว์บางตัวเนี่ยเขามีความทนทานต่อ,อยาไม่เท่ากันแล้วก็บางตัวเราให้บอกอใหก้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ว่าไอ้ครั้งแรกจะไม่เป็นอะไรครั้งสองสามอาจจะเป็นก็ได้นะครับวิธีท,ที่ดีสุดก็คือไปหาคุณหมอนะครับหมอจะได้จัดยาเพราะว่าทางทแพทย์เนี่ยจะมียาเฉพาะในสัตว์นะครับซึ่งบางตัวอาจจะคล้ายในคนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ยาในคนทุกตัวจะใช้ในสัตว์ได้นะครับเพราะนั้นต้องจําไว้ว่ายาทุก ทุกชนิดที่ใช้ในคนเนีเออ่ยเขาอ,ออกแบบมาเพื่อใช้ในคนนะครับถ้าลองมาทุกอย่างก็ใช้ในคนอ่าในระดับในสัตว์เองเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างอย่างเช่นออในสัตว์เองอย่างนนสุนัขเนี่ยเขาไม่มีที่ระบายเหง er ื่อนะครับเพราะว่าเขามีขนเพราะฉะนั้นเนี่ย <betray. S 2> คนเนี่ยขับความร้อนออกมาทางเหงื่อได้แต่สุนัขทําไม่ได้สุนัขต้องใช้ทางอย่างไงกันหายใจแรงเพื่อออกมาเกิดน้ําลายพวกนี้นะครับ หรือมาออกมากับอุ้งเท้าอะไรพวกนี้ที่มันระบายความร้อนได้ <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นระบบการระบายความร้อนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันแตกต่างกัน <Huh. S 1> เขาเรียกสรีระวิยามันแตกต่างเพราะนั้นไอ,อ,อ้ตรงนี้มันจะทําให้ยานี่ออกฤทธิ์แตกต่างกัน <Huh. S 1> บางตัวคนกินได้แต่สัตว์อาจจะเกิดความเป็นพิษได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ขับยาเหมือนในคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าจะให้สัตว์ตัวเองปลอดภัยแล้วก็รักษา,าหายจริงก็ไปหาคุณหมอนะครับ<ช>เพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่ทางเขาออกแบบมาเพื่อใ,ใช้ในสัตว์อยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่ค<ช>ือ<ช>เออาหยิบยาเห็นว่าเป็นพาราไง,งก็กินกันปกติอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่กับสัตว์ไม่ได้คะอันน<ๆ>ี้ต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มากันหน้าฝนที่ เป็นเรื่องปกติมากขนาดคนจึงเป็นง่ายๆเลยนะคะคยังมีอีกโรคหนึ่งค่ะอาจารย์นะคะที่มากกับหน้าฝนคือจริงจะบอกว่ามากกับหน้าฝนก็ไม่เชิงเนาะแต่อาจจะเจอบ่อยใช่ไหมคะคอาจารย์รโรคพยาธิเม็ดเลือดอาจารย์ครับโรคพยาธิเม็ดเลือดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่นําโดยเห็บนะครับซึ่งเห็บเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงฤดูนฝนนี่จะเพิ่มจำนวนมากนะครับเราจะเห็นว่าเห็บเนี่ยจะมีจํานวน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนเพราะว่าค, <ะ S 1> ความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยเหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเขานะครับแต่เวลาที่เห็บเยอะมากขึ้นมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่า<ม>โรคพยาธิเม็ดเลือดส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เห็บเป็นพาหะนะครับเพราะฉะนั้นโรคพยาธิเม็ดเลือดมีหลายชนิดนะครับมีทั้งโรคที่เขาเรียกโรคบาบิเซียโรคเอ,อริเคียนะครับเฮปติโซนนะครับ <คะ S 1> ซึ่งอันนี้ก็เป็นโรคหลักๆนะครับที่เราพบในในสัตว์เลี้ยงนะครับ ซึ่งทั้ทงสามโลกนี่นำดีเห็บทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเห็บเยอะความเสี่ยงก็สูงตามเพราะนั้นคําถามแรกที่เวลาคุณหมอ,เ,อ,อเวลาพาสุนัขไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะถามว่ามีเห็บเปล่า <laughs> เออถ้ามีเห็บก็บอกตามตรงไม่ต้องไปไอายว่ามีเห็บแล้วจะดูไม่ดีนะครับ <c oughs> เ,รรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของก็ก็หาเห็บจนจนไปถึงร้านแล้วอาจจะไม่เห็นร่องรอยเห็บอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีเห็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคือไม่ได้มีความว่าเห็บเยอะแล้วจะต,ต้องติดโรคนะครับ <c oughs> เห็บเยอะอาจจะไม่มีโรคก,ก็ได้หรือเห็บน้อยตัวทั้งตัวอาจจะมีโรคก,ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสัดส่วนในตรงว่าเห็นเห็บเยอะแล้วโอกาสความเสี่ยงสูงอ่แต่ว่า พอถ้ามีเห็บเนี่ยคุณหมอก็จะได้ให้ความสําคัญกับโรคพวกนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคทั้งสามโรคเนี่ยทาให้สัตว์ตายได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รักษาให้ใหภายในเวลาที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อไม่ได้และสัตว์ก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยเราเพบว่ามันทําให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกนะครับสัตว์ก็จะเกิดสภาพเขาเรียกโลหิตจางได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ย วอนที่เขาไปโลหิตจางแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคอื่นตามมาจะมีโรคแทรกได้นะครับเพราะฉะนั้นเ็าจะอาจจะตายด้วยโรคแทรกก็ได้หรือตายจากไอ้โรคที่เขาติดอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอวินิจฉัยได้เร็วให้ยาได้เร็วเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วบางตัวเนี่ยถ้าซีดมากบางทีอาจต้องให้เลือดได้ซ้ําไปเพราะแดงไม่เลือดแดงแตกมากจนไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่ได้เลือดนะครับมันก็จะเห็นประกาศว่าเ็ามีขอเลือดเพื่อ,อ เอามาใช้ในแง่ของการที่จะรักษาโรคพวกนี้นะครับซึ่งเราก็จะพบว่าการหาเลือดในในในสัตว์นี่หายากนะครับเพราะว่าเราไม่มีสภากาชาตินะครับสําหรับเอ่อป็นคอยเก็บเลือดไว้ให้แจกตามพวกกินกโรงพยาบาลน,นะครับเอ่อเลือดที่ใช้จริงๆแล้วก็ในสัตว์นี่ก็เก็บไว้ไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเรามีว่าจะเป็นบัตรแงล์หรือตามเนี่ยจะใช้ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านี้ แล้วตัวที่จะให้เลือดได้เนี่ยน้ำหนักอย่างต่ำาต้องสิบห้ากิโลเพราะนั้นมันก็มีข้อ,อกําหนดว่ามันไม่ได้สัตว์ทุกตัวที่จะให้เลือดได้ <c oughs> เป็นโดเนอร์ได้แล้วสัตว์ทุกตัวสัตว์ที่จะให้เลือดได้ก็ต้องตรวจก่อนว่าสุขภาพาปกติไหมเพราะนั้นเงื<ค>่อนไขมันเยอะมากในแง่นนของการที่จะหาเลือดนะครับ <c oughs> สุนัขเองก็ไม่สามารถจะเดินมามาให้เลือดเองได้ต้องเจ้าของพามานะครับเ <c oughs> พราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอยากจะพามาไหมก็มันมีหลายปัจจัยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ ถ้าเราเป็นพวกโกรคปยาิในเลือดเนี่ยก็ต้องระวังจะมีเรื่องพวกนี้ตามมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นมากๆจริงก็อันตรายมากนะบ,บางตัวเนี่ยอาจจะถึงตายได้แล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยสภาพที่เขาสุดทรงมากเนี่ยอาจจะฟื้นตัวช้านะครับแล้วก็เป็นโรคบางโรคเนี่ยที่อาจจะต้องใช้เวลานานในการรักษานะครับเพราะว่าเวลาพวกพยาธิในเลือดเนี่ยเชื้อจะเข้าไปอยู่ลึกนะครับไปอยู่ในพวก ต่อมน้ําเหลืองอยู่ในตับอยู่ในพวพนี้ที่ซ่อนตัวได้เพราะนั้นอา,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ตรวจต่อเนื่องดูว่ายัางมีเชื้อหลงเหลือไหมนะครับคล้ายกับพวกมาลาเรียเพราะว่าพวกนี้จะมีไซเคิลที่มันเข้าไปผ่านในว่าภายในของของร่างกายหลายชนิดนเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคหนึ่งที่มากับเห็บนะครับ<อ>เพราะนั้นวิธีที่ป้องกันดีที่สุดคือเราต้องไม่มีเห็บอยู่ในบ้านนะครับ<อ>คือถ้าไม่มีเห็บก็ลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้ามีเห็บปั๊บ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเราบอกไม่ได้ว่าต้องมีเห็บกี่ตัวถึงจะมีโอกาสความเสี่ยงบอกไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีตัวเดียวก็เป็นความเสี่ยงแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันสัตว์เลี้ยงเรานะครับวิธีง่ายๆคือป้องกันโดยการกําจัดเห็บให้หมดไปนะครับอย่าคิดว่ามันมีตัวสองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเยอะๆแล้วทำเดียวนะครับพอดีสัตว์เลี้ยงอะเราอาจจะไม่ได้อยู่ได้ดูตรงนั้นเนอเพราะว่าเวลาที่มันอย่าลืมว่าเห็บอยู่เนี่ยเขาเสียเลือดทุกวันนะครับ เห็บตัวหนึ่งกินเลือดก็สองสามร้อยไมโครลิตรนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะถ้ามันคิดว่าสิบตัวมันก็จะเริ่มเป็นสีีแล้วนะครับเพราะนั้นม,มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายกับร่างกายและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเราครับค่ะกาจัดเห็บนะคะอ <laughs> นี้ก็น่ากลัวเพราะว่าบางตัวนี่ก็ดูดซะอ้วนเลยนะคะแล้วก็อทางที่ดีดูแลสภาพแวดล้อมของเราด้วยนะคะอะ่อีกโรคหนึ่งท้ายนี้นะคะอาจารย์ น่าจะเกี่ยวกับผิวหนังไหมคะอาจารย์ถ้านหน้าฝนแบบนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าในส่วนของผิวหนังเองเนี่ยเขามีโอกาสเกิดพวกเชื้อราได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากความชื้นสูงนะครับแล้วก็สุนัขบางสายพันธุ์นี้ก็อาจจะขนหนาเพราะนั้นก็มีโอกาสที่เราไม่ได้ทาให้เขาไม,ไม่ได้ทําให้ขนเขาแห้งนะครับเวลาความชื้นอยู่นานปั๊บมันก็มีโอกาสที่จะเกิดพวกโรคเชื้อราได้ก็ อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ลามใครอันนี้ต้องระวังนะครับบางตัวเนี่ยเป็นเชื้อราม,มากจนจต,ต้องต้องรักษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งอันนั้น,น่คะค่าใช้จ่ายจะสูงมากนะครับเพราะว่าจะต้องกินยาฉีดยาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆนะครับมนถ้าเราจะป้องกันได้คืออย่าให้มันเกิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่สุนัขเราเป็นพวกพันขนนะครับก็ต้องเ,ออเวลาที่อาบน้ําเสร็จก็ต้องเป่าให้แห้งนะครับหรือเวลาสัตว์ที่โดนฝนมาเนี่ยก็พยายามเช็ดตัวให้ได้มากที่สุดนะครับ เพื่อไม่เกิดคือไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวเวลาโดนฝนแล้วจะเป็นเชื้อราไม่ใช่นะครับมันจะเป็นบางตัวที่มีโอกาสเป็นเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะเห็นว่าขนมันม้วน,นแล้วมันเก็บไอ้พวกน้ําไว้ข้างในเนี่ยอันนี้มีโอกาสเพราะว่าพอน้ํามันอยู่ข้างในนานๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เกิดพวกผิวหนังอักเสบได้นะครับ เพราะนั้นไม่ใช่ทุกตัวจะเกิดได้แต่ต้องระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าบางตัวช่วงหน้าร้อนอะไรพวกนี้ก็ตัดคนได้ก็ตัดให้สั้นลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยลดลดความร้อนลดความเสี่ยงพวกนี้ลงไปได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยมีทั้งเกิดจากเชื้อราเกิดจากแบคทีเรียแล้วก็เกิดจากโรคพิหนังที่มากับพวกพยาธิภายนอกอย,อย่างเช่นเห็บ เป็นพวกไรพวกหมัดพวกนี้ก็ทําให้เกิดโรคผิวหนังได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพวกพยายธิภายนอกพวกนี้อยู่ในบ้านไม่ว่าจะมาจากแมวหรือจากสุนัขเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญก็ต้องกาจัดพวกนี้ให้หมดไปก่อนพเพราะเวลาที่เรามีพยาธิภายนอกอยู่ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าตอนเนี้มันแพ้อะไรอยู่นะครับเพราะมันอาจจะเกิดผิวหนังเสบจากไอ้พวกพยาธิภายนอกต่างน,นี้คือเวลาคุณหมอถามนี่ถามเล้ว่ามีเห็บหมัดไหม แต่ไรในคุณหมอจะตรวจเองเพราะว่าถ้าบริเวณที่ตำแหน่งไหนที่มันเกิดโรคผิวหนังนี่เขาจะขูดขูดดูที่เราเคยได้ยินคําว่าโรคขี้เลื้อนนะขี้เลื้อนเปียกขี้เลื้อนแห้งหรือพวกน,นี้อันนี้ก็็โรคผิวหนังตามมานะครับซึ่งมันมีตัวไรอยู่นะครับซึ่งตัวไรบางอย่างก็รักษาได้ง่ายนะครับง่ายคืออาจจะฉีดยาครั้งสองครั้งก็ค่อยๆช่วยแล้วก็อาบน้ําแต่บางตัวด้รักษากเป็นปีก็มีเพราะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเขาเรียกดีโมเดกเนี่ยจะค่อนข้าง อยู่ในส่วนที่ลึกของผิวหนังเพราะนั้นเวลาที่ใช้ยางที่ยาเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ดีมาเดกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับภูมิกันของโฮสต์ด้วยนะครับถ้าตัวโฮสต์เองเนี่ยภูมิกันไม่ดีเนี่ยมันจะแสดงอาการมากแต่ถ้าภูมิกันดีนี่อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้เพราะนั้นเราเราบอกไม่ได้บางทีบางตัวว่าผิวหนังก็ปกตินะแต่ขูดมายังเจออะไรก็ยังก <mant> ็ย<ๆ>ังเคยเจอนะเพราะว่า เออมมนมีโอกาสเพราะว่ามันมันจะอยู่ส่วนลึกแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าสัตว์ปกติจริงๆแล้วจะไม่ค่อยแสดงอาการเราจะไม่เห็นเลยว,ว่าสัตว์จะมีอาการคันหรือมีผื้นังอักเสบมากมายอะไรพวกนี้แต่เมืะะ่อไหร่ที่ก็แสดงอาการเนี่ยการจะรุนแรงมาก<ฮ>ะนะบางตัวจะเหมือนพวกถูกไฟไหม้เลยบางตัวเนี่ยผิวหนังเสียไป20่สิบสเอร์เซนต<ฮ>ะ,ะครับแต่คงจะเห็นสภาพสุน,นัขจรจัดที่อยู่ตามวัดพวกนี้นะครับที่เรียกหนังกลับพวกนี้ เอ่อคนนั้นก็จะเนี่ยอาจารย์ะจะเป็นไรไรขี้เลือนนะครับซึ่งอันนี้ต้องต้องมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนและจะต้องทั้งใช้ย,ยาเอ่อฆ่าไรจะต้องยาบำรุงต้องทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเพื่อ,หอให้เขากลับคืนมาได้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเจ้าของควรควรใส่ใจนิดน,นึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยาธิภายนอกครับนะอันนี้ก็เป็น หลายๆโรคที่เกี่ยวกับหน้าฝนคืออาจารย์บอกว่ามีอยู่ตลอดแหละแต่แค่ว่าหน้าฝนมันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันสามารถที่จะแบบแพร่ยขยายกระจายพันธุ์เพิัม ความแข็งแกร่งของโรคที่มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเผื่อว่าใครก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านก็ดูแลกันดีๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆโรคที่นํามาซึ่งทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับยินด,ดีค่ะดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS อาหารปิ้งย่างแสนร่อยอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำไมอาหารชนิดนี้จึงเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับอาหารนะเนื้อสัตว์มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันแทรกซึมอยู่พูดง่ายเหมือนหมูปิ้งอ่อะยิ่งติดมันด้วยนะหรือไปกินหมูกระทะ<อ>นะครับปิ้งย่างทั้งหลายแหละที่มันเกรียมมันไหมอันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดสารก่อมะเร็ง อ่าแล้วยิ่งน้ํามันที่มันโยดติ้งลงไปในถ่านอ่าในถ่านแล้วก็ <ใน S 1> ขึ้นมา,าอีกควันทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสูดดมเข้าไปคือเรากินทางปากแล้วนะแล้วสูดดมควันเข้าไปทางจมูกอีกนะ,ะยิ่งกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคม,มะเร็งเพิ่มมากขึ้นอก็อย่างบางทีปิ้งไม่ไหม้แล้วตัดออกเอากรไกรตัดก็ไปลดได้ลดความเสี่ยงได้บ้าง<ด>อ่าแต่อย่าลืมว่าเนื้อสัตว์ติดมันมันมีไขมันอิ่มตัวอยู่กระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรงังซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยที่เรากินมัน อิ่มตัวไขมันสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยค่<ฮ>ะไอ้ทำให้ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบเรืเ้อรังซึ่งอยู่ภายในเราไม่รู้หรอกม, <ฮะ S 2> มันไม่เหมือนกับอักเสบเฉียบผลันที่เราเป็นแผลฝีหนองผุพองบวมแดงขึ้นมาอ่าเรื้อร<า>ัง <ๆ S 1> อักเสบเรือ้อรังมาอยู่ข้างใน <ฮะ S 2> แล้วไอ้ภาวะอักเสบเรืเ้อรังเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เซลเล์มะเร็งเนี่ยมันล้นลาเติบโตได้ดีเขาได้กินอาหารของเขาถูกต้องใช่ครับซึ่งเราเองเนี่ยถามว่าเอ้ยเรากินปุ๊บก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยเราไม่เป็นทันทีครับพวกนี้ มันคือโรคเรื้อรังไอ้โรคมะเร็งเนี่ยเป็นแล้วเรื้อรังค <หา S 2> ่ะอ่าแล้วก่อนสะสจะเป็นก็เรื้อรังกว่าจะเป็นค่ะก็คือมีการสะสมอ่ะแล้วพอเรากินปิ้งย่างลมควันปุ๊บนะพวกเนี้ยอาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียมเนี่ยคือเรากินไปปุ๊บอ้าวฉันยังไม่เห็นเป็นเลยเนี่ยมะเร็งมันไม่ได้เป็นทันทีค่ะแต่มันจะค่อยๆสะสมซึ่งมันก็เกิดขึ้นในหลายปัจจัยรวมตัวกันที่ทํ<ห>าให้เกิดขึ้นมาบางคนไปเจออีกทีหนึ่งนู่นไปสเตจสามสเตจสี่แล้ว ใกล้ระยะสุดท้ายแล้วนะส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าพันธุก,กรรมนี่อาจารย์อาจารย์พูดเสมอนะต่อให้คุณมีพันธุก,กรรมแต่คุณก็กินแก้กรรมได้ค่ะ,ะคุณก็ชะลอไอ้พันธุก,กรรมนั้นได้นะอาจารย์มักเปียบพันธุก,กรรมเนี่ยเปียบเสมือนหีบสมบัติที่พ่อแม่พี่น้องให้มาเจนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งหมดเลยอืแล้วก็ให้ยีนที่ก่อมะเร็งนะนะั้นกับเรามาแต่เราเป็นคนที่จะเลือกเปิดหีบสมบัติ เออถูกหไหมครับโดยกุญแจดอกสําคัญก็คือไลฟ์สไตล์หรือลีลาชีวิตที่เรากินอยู่หลับนอนออกกําลังกายนี่แหละคนะถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียทําให้เราเนี่ยเกิดมะเร็งได้เร็วอายุไม่เท่าไหร่เป็นแล้วอ,ะอ่ะออใช่อ่าเพราะว่าเราไปเปิดกระตุ้นยีนที่ก่อมะเร็งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นทุนเดิมเนี่ยค่ะจากพ่อแม่ปุย่าตายยส่งต่อมาให้เนี่ยเร็วขึ้นอแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราแบบ ได้รับมาก็จริงแต่แลาวมื่ไปกระตุ้นยีนที่ทําให้เกิดมะเร็งฟุไปเปิดทีบสมบัติอะเราชะลอการเปิดเพราะว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคนในครอบครัวสายตรงของเราอะเป็นถูกต้องครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมันก็ส่งผ่านกันมาอย่างเงี้ยงั้นเราก็ต้องค่อยๆเนาะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือไม่ไปมีพฤติกรรมที่ไปกระตุ้นนะให้เกิดนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลย This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.